สวัสดีครับชัดเจนไม่ได้พันข้าวครับวันนี้วันที่5ตุลาครับ2562พาทุกท่านมาติดตามความเคลื่อนไหวการเจริญเติบโตของข้าวกข6ต้นเตี้ยนะครับนาน59นะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่ข้าวกำลังจะออกรวงนะฮะตอนนี้ก็ท้องแก่เต็มที่แล้วนะฮะก็เป็นโค้งสุดท้ายที่ผมจะต้องแบบพยายามเก็บข้าวปนเนาะมันก็จะมีข้าวบางตัวที่มันออกก่อนนะครับออกก่อนเราก็จะเก็บได้นะอาจจะเป็นข้าวเดิมหรือก็ไม่ใช่นะฮะข้าวที่ติดมากับแปลงต้นพ่อต้นแม่เลยหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะครับก็ยังมีตัวที่มันออกก่อนอยู่นะฮะก็พยายามเดินเก็บเป็นโค้งสุดท้ายครับก่อนที่ตัวจริงเขาจะออกรวงนะฮะก็เก็บไปได้หมดแล้วฮะเอาที่เห็นเนาะครับเก็บพันปนนี่เดินเก็บทั้งปีนะฮะก็คือต้องทำพันให้บริสุทธิ์เท่าที่จะทำได้เนาะนะครับไอตัวไหนมันออกก่อนเพื่อนออกไม่พร้อมเพื่อนสูงโดเดก็ต้องเก็บออกให้หมดนะฮะอันนี้คือปัจจัยสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญในการทำพันข้าวเนาะนะฮะก็ทำการฉีดพ่นธาตุรองไปนะฮะฉีดฮอร์โมนนะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนนะฮะช่วงที่ข้าวนะครับกำลังจะออกรวงเนาะก่อนออกรวงข้าวตั้งท้องแก่ก็ฉีดไปนะฮะตอนนี้ก็อย่างที่เห็นครับด้านหลังผมนี่นะครับก็เป็นข้าวกข6ต้นเตี้ยนาน59นะครับอันนี้ก็อีกแปลงนึงทำทั้งหมด3แปลงนะฮะพื้นที่ประมาณ7ไร่นะก็จะเก็บไว้กินสักไร่นึงฮะที่เหลือก็จะแบ่งปันพี่น้องเกษตรกรนะครับวันนี้ก็แดดออกนะฮะเมื่อวานฝนตกนะครับเมื่อวานฝนมาหนักเลยวันที่4ตุลานะครับ62ฝนลงมาหึ่มนึงนะครับแต่ก็ไม่นานนะฮะแต่ก็ดีครับดีกว่าไม่มาเลยเนาะก็ให้ได้น้ำนิดนึงนะครับต้นข้าวก็สดชื่นนิดนึงเราไปดูกันครับว่าลักษณะการตั้งท้องแก่ๆของเขาเป็นยังไงบ้างเนาะนะฮะว่าก่อนที่จะออกรวงเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะไปดูกันครับอันนี้คือลักษณะกอนะข้าวกอต้นเตี้ยปีนี้ใช้นาน59นะครับตัวเดิมโละทิ้งหมดเลยนะฮะอันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดครับเพิ่มเติมในเรื่องของความหอมเนาะนะครับในเรื่องของผลผลิตกับความแข็งแรงของต้นนี้กินขาดอยู่แล้วเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของลำต้นเขานะฮะเนี่ยฮะจะสั้นๆป้อมๆโอ้เม็ดน่าจะซ้อนกันพอสมควรนะฮะเวลาออกมาแล้วเดี๋ยวเราคอยดูกันเนาะเพราะว่าลำต้นเขาอวบมากนะครับนิ้วชี้เลยนะฮะใหญ่กว่านิ้วชี้ผมอีกนะครับกอหนึ่งก็10กว่านะครับ10กว่านู่นน่ะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 18 19 20 21 22นี่กอนี้ก็22นะฮะทำการปลูกด้วยการปักดำนะครับปักดำเต็มพื้นที่นะฮะไม่ใช้ข้าวนาหว่านนะฮะทำพันธุ์เขาจะแย่งกันกินเนาะปักดำด้วยแรงงานคนครับเต็มพื้นที่เลยพื้นที่7ไร่นะฮะท่านใดสนใจก็ติดตามไว้นะครับกดติดตามที่หน้าเพจ Facebook นะครับกดเห็นโพสต์ก่อนไว้เลยนะฮะก็มาให้ทันนะครับข้าวผมไม่เยอะเนาะขายเดือนเดียวก็น่าจะหมดนะครับปีที่แล้วหมดก่อนปีใหม่ทุกปีนะฮะมาก่อนได้ก่อนครับไม่มีระบบการจองนะฮะไม่อินบ็อกซ์ถามหาลูกค้านะฮะเรามาดูกันฮะตัวนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งเนาะนะฮะลำต้นนี่หัวมากใหญ่มากครับเนี่ยกำลังจะโผล่ออกมาแล้วนะฮะเนี่ยจะโผล่ออกมาแล้วเนี่ยกำลังจะเห็นยอดมันเนี่ยกำลังจะโผล่เห็นรวงนะฮะโค้งสุดท้ายแล้วนะฮะอีกหน่อยก็เห็นรวงแล้วนะฮะก็นี้มีอยู่กี่ลำ3 4 5 6 7 8 9 10 11ก่อนนี้11ก่อนนี้แหละฮะก่อนนี้ก็ใหญ่เหมือนกัน3 4 5 6 7 8 9 10 11 123 4 15 16 17ครับโดยเฉลี่ยก็ประมาณ10อัพครับ10อัพ15ถึง20กว่าเนาะต่อกอนะครับดูลักษณะกอนะฮะตรงเนี้ย
เนี่ยกำลังจะออกมานะฮะเนี่ยกำลังจะออกเป็นรวงให้เห็นในอีกไม่กี่วันแล้วนะฮะท้องแก่ใกล้คลอดเต็มทีแล้วนะฮะเตรียมทำคลอดได้เลยนะฮะลำเขาก็จะแบบนิ้วชี้นี่เล็กไปเลยฮะนิ้วชี้ผมนะฮะเม็ดน่าจะซ้อนกันจับทีพอสมควรเนาะดูจากลำต้นแล้วนะครับไม่เหมือน GN11 เนาะ GN11 เขาจะห่างตอนนี้ GN11 ก็กำลังไล่นกอยู่นะฮะไล่นกไล่หนูอยู่นะฮะก็ไม่รู้จะเหลือนกเหลือหนูเท่าไหร่นะฮะข้าวไม่ไวแสงเนาะปลูกได้ตลอดปีครับ GN11 หรือ CP888 เนาะปลูกแปลงใกล้กันครับแปลงติดกันครับแต่ว่าไอ้ตัวนั้นออกก่อนแล้วครับไม่มีปัญหาเรื่องพันธุ์ข้าวผลแน่นอนครับเกี่ยวคนละช่วงเวลาออกดอกคนละช่วงเวลาครับ GN11 ตอนนี้ก็กำลังไล่นกอยู่ครับวันนี้พามาดูกอขอ6ต้นเตี้ยดูก่อนก็จะประมาณนี้ครับอัปเดตความเจริญเติบโตให้ทุกท่านได้ชมเนาะครับท่านใดสนใจเมล็ดพันธุ์ก็กดติดตามไว้ได้เลยนะฮะผมก็จะเปิดแล้วก็จะแจ้งรายละเอียดในช่วงที่ข้าวพร้อมส่งแล้วนะฮะถึงจะแจ้งนะฮะช่วงนี้ก็ดูความเคลื่อนไหวการเจริญเติบโตของเขาไปก่อนเรื่อยๆนะฮะตอนนี้แจ้งให้ทราบว่ากำลังจะออกรวงนะฮะกำลังจะออกรวงแล้วนะฮะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 18 19 20 21กอใหญ่หน่อยก็21นะฮะ21ลำนะฮะพาทุกท่านให้ชมเพียงเท่านี้ก่อนครับก็ติดตามคลิปต่อไปครับวันนี้ไปลาไปก่อนครับสวัสดีครับ